25ตุลาคมนี้จะเป็นวันชี้ชะตาอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือคดีตากใบครับเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหวร้ายแรงและสร้างความแคลงใจให้กับประชาชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรมพรม.เนี่ยออกพรก.แก้กฎหมายเพื่อยืดอายุความซึ่งมีคำตอบจากนายกครับเดี๋ยวรอคำตอบนี้เดี๋ยวรอคำตอบปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มันจะยกคดีความของประเทศไทยเข้าไปสู่ศาลโลกอันนี้ไม่มีใครยอมรับครับที่ย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีครับที่มีผู้เสียชีวิตถ้านับรวม 7-8 รายก่อนหน้านี้ก็ปาไป50กว่าคนอ่ะมันเป็นคดีที่อ่อนไหวครับมันเป็นคดีที่ร้ายแรงกรรมาธิการและภาคความมั่นคงของรัฐรู้แล้วว่าตากใบมันล่อแหลมมันร้ายแรงและนำไปสู่ความคลางแคลงใจถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะเพราะตากใบในประวัติศาสตร์นั้น 4-7 มันมีหลายชุดความจริงและตากใบณวันนี้ขาดแนวโน้มอีก 3-4 ชั่วโมงแนวโน้มขาดอายุความจับผู้ต้องหาเข้ามาดำเนินการไม่ได้25ตุลาคมนี้จะเป็นวันชี้ชะตาอีกเรื่องนึงนั่นคือคดีตากใบครับเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหวร้ายแรงและสร้างความแคลงใจให้กับประชาชนในเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้องบอกว่าท่านนับจากณเวลานี้30ชั่วโมงครับคดีตากใบขาดอายุความหลังเที่ยงคืนวันที่25ตุลาคม30ชั่วโมงครับหลังจากนี้ฮะไม่ทันแล้วมันเป็นห่วงเวลาที่กระชั้นชิดมากครับครับมีข้อเสนอต่างๆมากมายไปยังรัฐบาลให้พิจารณาก่อนหน้านี้ว่าจะทำอย่างไรให้กระบวนการพิจารณาคดีที่ศาลเรียกผู้ต้องหา8รายนะครับมาฟังคำวินิจฉัยอันแรกเลยเนี่ยมีการเสนอใช้อำนาจฝ่ายบริหารครม.เนี่ยออกพรก.แก้กฎหมายเพื่อยืดอายุความซึ่งมีคำตอบจากนายกครับเดี๋ยวรอคำตอบนี้เดี๋ยวรอคำตอบปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่พรก.ไม่เหนือกว่าพรบ.ยื่นฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศนี่มันจะยกคดีความของประเทศไทยเข้าไปสู่ศาลโลกอันนี้ไม่มีใครยอมรับครับต่อมาเรียกร้องให้อังกฤษดำเนินคดีแทนมันก็ทำไม่ได้อีกครับโอ้โหเมื่อมีข่าวว่าผู้ต้องหาหลายคนไปอยู่ที่อังกฤษครับและข้อเสนอที่4เนี่ยเรียกขอให้รัฐบาลกล่าวขอโทษและค้นหาความจริงให้สาธารณชนหลังจากนี้หลังจากนี้นี่คือข้อเสนอของตากใบครับและวันนี้ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้พี่วีข้อเสนอแรกให้ออกพรก.ก็มีคำตอบว่าหมดหวังที่จะออกพรก.แล้วฮะเพราะคิดจะออกมีความตั้งใจจะออกแล้วก็ส่งให้กฤษฎีกาดูแล้วกฤษฎีกาตอบกลับบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะออกได้แสดงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เพิกเฉยไอ้นี่เรื่องแรกเริ่มทำแล้วแต่ว่ากฤษฎีกาบอกว่าทำไม่ได้ผลอะไรเดี๋ยวค่อยฟังและข้อที่4ข้อที่บอกว่าให้ออกมาขอโทษนั้นวันนี้มีคำเสียใจและขอโทษจากนายกรัฐมนตรีแล้วครับจริงตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะในเรื่องของตัวกฎหมายเองนะคะก็ไม่พวกเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการส่งคำถามไปนะคะให้กฤษฎีกาเรื่องของออกการออกพรก.เราก็เลยมีการส่งไปถามนะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อพิจารณาเข้าหลักการของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตราพระราชกำหนดมาตรา172และมาตรา174ส่วนเนื้อหาที่เป็นการต่ออายุความเฉพาะคดีอันเป็นมาตรากฎหมายขึ้นเพื่อเป็นการบังคับใช้แก่คดีดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ได้มุ่งขยายอายุความในคดีลักษณะเดียวกันเป็นการทั่วไปจึงไม่สอดคล้องกับมาตรา26วรรค2ทั้งยังอาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลตามมาตรา27วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักกฎหมายอาญาสากลนี่2อย่างหลักๆก็คือว่าเป็นคดีเฉพาะไม่เป็นการทั่วไปพอเป็นเฉพาะปั๊บเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ที่จะออกเป็นพรก.อันนั้นหนึ่งอันนั้นสองหลักการแบบนี้ในทางกฎหมายเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์สากล
สากลก็คือเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกันครับถูกต้องครับคดีตากใบที่ย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีครับที่มีผู้เสียชีวิตถ้านับรวม 7-8 รายก่อนหน้านี้ก็ปาไป50กว่าคนอ่ะมันเป็นคดีที่อ่อนไหวครับมันเป็นคดีที่ร้ายแรงและครางแคลงใจประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมวันนี้มี 2-3 คดีเกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามาปกยังไงเขากลัวกันเรื่องเดียวครับครับกลัวจะนำไปสู่ความรู้สึกของผู้คนและนำไปสู่การก่อการร้ายเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งทั้งจากผู้สวมรอยและคนในพื้นที่มาดูเฉพาะปีมกราตั้งแต่มกรา47เวลาเขานับเอกการภาคใต้เขานับแต่การปล้นปืนปล้นปืนครับที่มกรา47นะ มาถึงสิงหานะตอน67นี่สิงหาเองนะเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหมดรวมทั้งหมดกี่ครั้งพี่วิน 22,737 ครั้ง 20,000 กว่าครั้งครับมีผู้เสียชีวิตนะใน 22,000 เนี่ยฮะกี่คนครับเสียชีวิต 7,632 คนเหรอดูเยอะนะ 7,632 คนครับมีผู้บาดเจ็บอีก 14,274 คนนี่มกรา47ถึงสิงหาคม67แปลความนะทุกครั้งที่มีความรุนแรงจะนำมาซึ่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต1คนครับเยอะมากคุณดูถ้าเทียบจาก 20,000 กว่าคนนะครับครับตอนนี้มีการประเมินว่าสถานการณ์ตากใบจะสุมไฟภาคใต้ที่พี่วีบอกว่าเดิมมีความรุนแรงระดับหนึ่งจะมีการยกระดับขึ้นมาหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นหลังขาดอายุความคำถามง่ายๆเลยอะไรจะเกิดขึ้นหลังขาดอายุความอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขซึ่งเป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงชื่อดังของประเทศไทยบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยประเด็นปัญหาภาคใต้จะถูกกดดันให้เข้าสู่เวทีของรัฐสภาโดยปริยายซึ่งตอนนี้ฝ่ายค้านก็บอกแล้วว่าเปิดสภาสมัยหน้าเนี่ยจะยื่นสักฟอกเขายื่นยติเรื่องนี้แน่ฟอกด้วยนะและจะยกระดับปัญหาภาคใต้ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่น่ากลัวนะยกระดับปัญหาภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติโอ้นี่หวังว่าไม่เกิดขึ้นจริงเถอะต่อมาอาจจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างของการก่อเหตุความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่และอาจจะมีมากกว่าในเรื่องของการล้ำลึกในค่ำคืนโอ้นี่คือน่าสนใจนี่การเรื่องคดีคือปกติแล้วความชอบทำมันชอบอ้างความชอบทำอันนี้ข้ออ้างไงใช่ข้ออ้างน่ากลัวมากเขากลัวกันว่าคืนวันที่25หรือต่อรองเนื่องกันวันที่26มันจะไม่ให้เสือสวมรอยสร้างความปั่นป่วนในภาคใต้ตุลาเหรออืมเขากลัวมันบอกว่าไอ้การปฏิบัติในทางป้องกันเรื่องใต้ไม่ง่ายแล้วหลังจากนี้เพราะเจ้าหน้าที่จะต้องหาทางลดทอนจำกัดความรุนแรงไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดครับพี่วีแบบนั้นเลยกลุ่มก่อการร้ายจะก่อกวนรัฐต้องจัดการกำลังชุดใหญ่เข้าไปในภาคใต้อีกคาดว่าจะมีการจัดการชุมนุมประท้วงชักชวนให้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในใช้เครือข่ายของคนรุ่นใหม่ครับสร้างผลทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมมีเพื่อนอยู่ที่ครับยะราปัตตานีสงขลาสตูลโทรมาถามเรื่องนี้ว่าเขาจะรวมพลกันต่อต้านเรื่องนี้กันนี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากประเมินแล้วอาจารย์สุรชาติเนี่ยยังแนะนำรัฐบาลด้วยนะครับนะรัฐบาลจะต้องกล้าแสดงการนำโอ้นี่เรื่องนี้ต้องกล้าแสดงการนำด้วยการชี้แจงถึงปัญหาตากใบในปี2547ครับข้อมูลต้องบอกว่าความจริงมีเรื่องนี้มันมีหลายชุดนะเหลือเชื่อนะความจริงเรื่องตากใบวันนั้นมีหลายชุดเพราะการนำตรงนี้ด้วยการชี้แจงถึงปัญหาตากใบในปี2547โอ้โหนี่น่าสนใจว่าจะชี้แจงยังไงล่ะนำยังไงเพราะข้อมูลมีหลายชุดการไม่แถลงด้วยการซื้อเวลาการซื้อเวลาเนี่ยจะยิ่งทำให้รัฐบาลตกเป็นจำเลยซึ่งตอนนี้ถูกเป็นจำเลยระดับเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้ายังซื้อเวลาอีกไม่ออกมาเป็นการนำในการปัญหาตากใบในตอน47เนี่ยจะยิ่งเป็นจำเลยมากขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะคดีตากใบเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับที่จับผู้ชุมนุมทั้งหมดขึ้นรถและเกิดความเสียหายนำไปสู่ชีวิตและความตายครับครับแม่ทัพภาคที่4พลโทไพศาลหนูสังถูกเรียกเข้าสู่ที่ประชุมกันมาที่การวันนี้ครับครับเพื่อซักถามเรื่องนี้กันปรากฏว่าเรื่องอื่นๆเขาซักถามกันเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ทัพ
ออกมาส่งสัญญาณคือในเวทีเนี่ยเขาสักถามเรื่องอะไรส่วนใหญ่ในที่ประชุมไม่ได้สงสัยในคดีตากใบเลยแม่ทัพไพศาลว่าไม่ถามแล้วแต่ถามถึงแนวทางการรับมือหากคดีหมดอายุความถามไปข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าแล้วเรื่องของการประท้วงหรือการใช้ความรุนแรงในพื้นที่โอ้ดีการเป็นการห่วงเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้เน้นย้ำมาแล้วว่าให้ดูแลพื้นที่อย่าให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นมาและให้กระทำการต่างๆให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่จะสามารถกระทำได้แปลความง่ายๆครับกันมาที่การและภาคความมั่นคงของรัฐรู้แล้วว่าตากใบมันล่อแหลมมันร้ายแรงและนำไปสู่ความคลางแคลงใจถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะเพราะตากใบในประวัติศาสตร์นั้น47มันมีหลายชุดความจริงและตากใบณวันนี้ขาดแนวโน้มอีก 3-4 ชั่วโมงแนวโน้มขาดอายุความจับผู้ต้องหาเข้ามาดำเนินการไม่ได้เป็นคดีความอ่อนไหวส่งผลกระทบทั้งประเทศและทิศทางด้านการเมืองนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ